ต้อนรับคุณสุธิรักษ์นะครับนักเรียนคนเดียวในห้องวันนี้นะครับเพราะว่าคนอื่นยังไม่มีสิทธิ์ลงนะก็วันนี้เป็นวันแรกผมก็จะอธิบายเนื้อหาในรายวิชาทั้งหมดให้คุณฟังคร่าวๆก่อนสัก5นาทีนะครับจากนั้นเราก็เข้าเริ่มเรื่องเนื้อหาวันนี้กันเลยนะครับก็เป็นวิชาควอนตัมเมคานิกส์นะครับ1 3 1 5 7 1 1ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเวลาที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีน้อยถ้าเปรียบเทียบกับหัวข้อทั้ง9นี้ครับที่ผมจะพยายามให้ครบสอนให้ครบทุกหัวข้อนะครับหัวข้อแรกนี่ก็คือเราจะมาศึกษานะครับจะไม่เป็นลักษณะของการรื้อฟื้นความหลังนะครับแต่ว่าจะเป็นการมามองเอาพื้นฐานทั้งหมดของควอนตัมเมคานิกส์นะครับบทที่1 นี้จะยากในแง่ของการเข้าใจเพราะว่าคุณเคยเรียนควอนตัมเมคานิกส์ของปอตรีมาแล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องของเวฟฟังก์ชันมันก็จะฝังรากลึกพอสมควรนะครับการที่เราจะมาเอาความคิดของปอตรีดึงออกให้หมดแล้วก็มาปูพื้นฐานกันใหม่ก็อาจจะยากพอสมควรนะครับอันที่2เราก็จะมาเริ่มคุยถึงเรื่องของออปเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็เมทริกซ์เมคานิกส์นะครับเป็นกลไกพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของควอนตัมในระดับปอโทนี้นะครับคือเราจะไม่ใช้เวฟฟังก์ชันนะครับแต่จะใช้เป็นลักษณะของเมทริกซ์แทนนะครับเรื่องที่3นะครับก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็คือแองกิล่าโมเมนตัมเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการหมุนของอนุภาคนะครับในมุมมองของควอนตัมเมคานิกส์นะอันที่4เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องระบบที่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับคืออนุญาตให้การเปลี่ยนแปลงหรือการนำเอาควอนตัมมาประยุกต์ใช้เนี่ยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าไทม์อีโวลูชันนะครับอันที่5พอเราเริ่มมีความรู้พื้นฐานนะครับในเรื่องของแองกิล่าโมเมนตัมซึ่งสปินก็เป็นส่วนหนึ่งของบทที่3นี้นะครับแล้วก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวลานะครับก็สามารถนำมาใช้ประยุกต์ศึกษากับสปินได้นะครับคืออินเตอร์แอคชั่นของสปินในกรณีที่ระบบมีอนุภาคอยู่มากกว่า1ตัวมี2ตัว3ตัวแล้วก็แต่ละตัวมีสปินนะครับมีลักษณะของการอินเตอร์แอคชั่นเป็นอย่างไรบ้างนี่บทที่5บทที่6นะครับเราก็จะมาดูในระบบง่ายๆนะครับเวฟแมคานิกใน1มิติอันนี้ต่างจากควอนตัมแมคานิกในปอตรีนะครับถึงแม้ว่าหัวข้อนี้มันจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นการศึกษาระบบของฮาร์โมนิกโพเทนเชียลนะครับไฟไนท์สแควร์เวลนะครับแต่ว่าเราจะใช้คำศัพท์และก็รูปแบบของสมการไม่ใช่เวฟฟังก์ชันนะครับแต่จะใช้เป็นลักษณะของเมทริกซ์แมคานิกเพื่อมาอธิบายเวฟแมคานิกใน1มิตินะครับเพราะว่าจะให้คุณได้คุ้นเคยก่อนนะครับคณิตศาสตร์จะไม่ยากนะครับแล้วเราบทที่7ก็จะมาขึ้นสู่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและเป็นของจริงในการปฏิบัติในการศึกษามากขึ้นก็คือระบบที่เป็นฮาร์โมนิกโพเทนเชียลนะครับอันนี้นี่มีขอบเขตในการนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับสูงมากนะครับที่สูงมากก็เพราะว่าระบบทุกอย่างเนี่ยนะครับที่มันเคลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดสมดุลนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะอันนี้ขยายความบทที่7นิดหนึ่งนะครับสมมติว่าผมกำลังศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนนะครับภายใต้อิทธิพลของพลังงานศักย์แบบใดๆนะครับเช่นอาจจะเป็นลักษณะที่มันงองๆแปลกๆนะครับอาจจะไม่ใช่ฮาร์โมนิกก็ได้แบบใดๆนะครับแต่เผอิญว่าถ้าเรามาวิเคราะห์เฉพาะในบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดสมดุล นะครับหรือว่าอิควิลิเบียมนะครับถ้าเราต้องการจะศึกษาเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับจุดสมดุล นะครับเราสามารถที่จะประมาณได้ว่าในบริเวณนี้นะครับมีลักษณะของบ่อพลังงานศักย์เนี่ยคล้ายคลึงกับฮาร์โมนิกโพเทนเชียลเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือฮาร์โมนิกเพราะฉะนั้นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่เราเคยเรียนมานะครับย่อมจะสามารถเป็นประยุกต์ใช้กับระบบใดๆก็ได้นะครับขอเพียงแต่มันใกล้เคียงกับจุดสมดุล นะครับนะนี่คือความหมายว่าทำไมเราสามารถนำบทที่7นะครับไปศึกษาระบบทางควอนตัมได้กว้างขวางนะครับอันนี้นิดนึงก็คือว่าเมื่อก่อนตอนปริญญาตรีเราเคยคิดแต่เพียงว่าถ้าเป็นฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์จะเป็นสปริงนะครับสปริงที่เป็นลักษณะเป็นกลดๆนี้นะครับซึ่งขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับควอนตัมเมคานิกส์เพราะว่าควอนตัมเมคานิกส์นั้น
จะนำมาใช้เฉพาะกับระบบที่มีขนาดเล็กนะครับเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมทีนี้สปริงขนาดจิ๋วมันไม่มีนะครับคุณไม่สามารถที่จะมาสร้างสปริงขนาดจิ๋วได้นะครับขนาดเล็กๆเพื่อที่จะมาใช้ศึกษาควอนตัมได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็สามารถนำมาใช้ประยุกต์ในโพเทนเชียลฟังก์ชันแบบใดๆก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดสมดุลนะครับทีนี้บทที่7ยังคงเป็นโมเดลอยู่นะครับคือเราโมเดลระบบให้มันเป็นคล้ายๆกับพาราโบลาหรือฮาร์โมนิกโพเทนเชียลบทที่8นี้ก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นจริงในธรรมชาติมากขึ้นคือเซ็นทรัลโพเทนเชียลนะครับยกตัวอย่างเช่นคูลอมโพเทนเชียลนะครับหรือแม้แต่บ่อพลังงานสัตว์ที่นิวเคลียสนะครับที่โปรตอนหรือนิวตรอนเนี่ยมันโดนขังอยู่ในนิวเคลียสอันนั้นก็เป็นลักษณะบ่อพลังงานสัตว์แบบเซ็นทรัลโพเทนเชียลเช่นเดียวกันนะครับบทที่9บทสุดท้ายก็เป็นเรื่องของTime Independent Perturbation นะครับนั่นก็คือตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่8นะครับที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบของสมการเราสามารถหาคำตอบนะครับได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ยากนะครับอาจจะยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะมีคำตอบเป็นผลเฉลย ที่ชัดเจนนะครับแต่พอเราเริ่มมาวิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเริ่มมีสนามไฟฟ้านะครับมีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีสนามไฟฟ้าเช่นเราให้เป็นเวกเตอร์ e นะครับ electric field มีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเวกเตอร์ b นะครับถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ปั๊บเนี่ยทำให้ระบบทางสมการมันซับซ้อนมากจนไม่สามารถแก้สมการออกมาโดยตรงนะครับจึงต้องมีกลไกในการคำนวณ นะครับหรือเรียกว่า perturbation นะครับและเราจะจำกัดเหตุในการวิเคราะห์นะครับให้เฉพาะในกรณีที่ตัว perturbation เนี่ยตัวที่เข้ามารบกวนระบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับเวลาครับคือ static นะครับ static ไม่ขึ้นกับเวลานะครับแล้วก็จะจบบทที่9นะครับสุดท้ายพอคุณจบบทนี้ก็คงจะมีความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ได้ชัดเจนได้ดีพอสมควรนะครับส่วนควอนตัม2นี้ณปัจจุบันนี้เรายังไม่มีการเปิดให้คุณลงนะครับโอเคส่วนเรามาดูรายการหนังสือก่อนนะครับ textbook ที่ต้องใช้ textbook นี่จริงๆแล้วในวิชาควอนตัมนะครับที่เป็นสากลก็จะใช้ของซากุระอีกนะครับนี่คือเล่มนี้นี่ครับนี่คือซากุระอินะลักษณะของเล่มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่ายากที่สุดในวิชานี้นะครับเฉพาะวิชานี้นะครับเนื้อหาก็จะสลับซับซ้อนแทบจะเรียกได้ว่าถ้าคุณต้องการที่จะได้เกรด A ในวิชานี้ก็ควรจะสามารถทำข้อสอบทำกันบ้านในหนังสือเล่มนี้ได้สัก 70% นะครับก็จะได้เกรด A นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าบางครั้งการอธิบายความจะรวบรัดตัดตอนนะครับหนังสือที่เกี่ยวควอนตัมเมคานิกส์การตอนปอโทนี้จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับซากุระอินี่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาโดยใช้สถานะโดยใช้สเตทเป็นหลักนะครับคล้ายๆกับผู้แต่งเช่นพอลดิแรกนะครับริชาร์ดไฟแมนนะครับซึ่งเป็นระดับครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะแบบใหม่นะครับหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ลดโทนลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นของทาวเซนนะครับจอห์นทาวเซนมีชื่อว่าmodern approach to quantum mechanics อันนี้จะมองไม่เห็นครับอันนี้จะอ่านได้ง่ายกว่านะครับแต่เนื้อหาก็จะลดรูปให้กลไกทางคณิตศาสตร์นี่ก็จะไม่เข้มข้นนะครับเท่าเล่มของซากุระอีกนะครับนี้ก็จะเป็นทาวเซนครับส่วนอันที่3นะครับเป็นอันที่ดึงเอาข้อดีของทั้ง2เล่มนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาการอธิบายความนี้เอามาไว้ในเล่มเดียวกันนะครับแล้วก็ยังเป็นภาษาไทยด้วยนะโอเคไหมควอนตัมเมคานิกส์ระดับประณีตศึกษานะครับน
นื้อหานั้นก็มีทั้งยากทั้งง่ายปะปนกันนะครับเป็นภาษาไทยเขียนชื่อว่ายังไงดีคงไม่เป็นการโฆษณาหรอกเนาะเขียนลงไปเลยนะครับชิลนะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์นะครับเป็นหนังสือที่แจกฟรี www.physics.kku ซึ่งก็เป็นaddress ปกติของมข .ac.th แล้วก็ slash นะครับquantum underscore 315711นะครับซึ่งเป็นชื่อของรายวิชานะครับโอเคนี่เป็นเนื้อหานะครับโดยภาพรวมทั้งหมดสุดท้ายเป็นนักเรียนก็ต้องเป็นห่วงบรรยายเรื่องของการตัดเกรดนะครับการตัดเกรดเรามีทั้งหมด 100% นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสอบท้ายบทนะครับแบบปกติ 60% ท้ายบทนี่ 60% ครับมาจากการบ้านครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คุณเนี่ยทำโจทย์ให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็สมบูรณ์นะครับเราก็จะไม่มีการให้คะแนนแบบ partial credit นะครับ no partial credit นะก็คือคุณทำไม่ถูกตามที่โจทย์ต้องการก็คือเก็บได้สูงนะครับไม่ใช่ว่าทำมาถึงครึ่งทางแล้วเกือบจะออกนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัตินะครับถ้าไม่ถึงก็คือไม่ถึงนะครับไม่ได้มีว่าเอาแค่นี้ก็พอครับนะแล้วก็มี midtermแล้วก็ final นะครับอันนี้อยากมา 20% นะเป็น40% ก็บวกกับที่ของเดิมเป็น60ก็เป็น100พอดีเห็นนะทีนี้เรามาดูบทที่1นะครับเข้าเนื้อหากันก่อนบทที่1นี้ก็จะมีอยู่หลายเซ็กชันด้วยกันนะครับ Chapter 1ที่เกี่ยวข้องกับตัวแรงพื้นฐานครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราต้องมารื้อฟื้นตัวแรงพื้นฐานกันเสียใหม่นะครับเพื่อปรับมุมมองในการมองปัญหาของควอนตัมเมคานิกส์โดยไม่ต้องใช้เวฟฟังก์ชันเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเขียนรายการเนื้อหาย่อยๆให้ครบก่อนมีอยู่ทั้งหมดประมาณ8เนื้อหานะครับ 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 อันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วอาจจะเสียเวลากันไปเนาะถ้างั้นผมก็จะให้รายการเนื้อหาในหน้าจออะไรด้วยกันเห็นเนาะเรียนเรื่องบทที่1ครับเราก็จะมาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทอื่นๆได้เป็นเพียงบทนำนะครับสำคัญก็คือมาดูเรื่องของสถานะของระบบนะครับว่าการที่เราจะสมมติว่าเรายังไม่ทราบควอนตัมเมคานิกส์แต่จะมาสร้างทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานนะครับโดยไม่เอาแนวความคิดเก่าๆที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเอามาปนกับพัดไว้ก่อนที่เราเคยเรียนมานะครับเราจะมีขั้นตอนในการอธิบายระบบอย่างไรบ้างนะครับจะใช้ภาษาอย่างไรในการอธิบายระบบต่อไปข้อ 1.3 เราก็เริ่มมากล่าวถึงตัวแปรพื้นฐานที่บอกนะครับของควอนตัมเมคานิกส์ก็คือป๊อปแอมพลิจูดนะครับอันที่4เราก็จะพยายามตีความว่าที่ผมว่าไปเป็นแอมพลิจูดเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์ยังไงกับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับที่เรียกว่าเป็นความไม่จำเป็นนะครับหรือ probability นะครับอันที่5ก็จะไปดูตัวอย่างของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในกล่องนะครับ
โดยจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะนำเป็นตัวอย่างเพื่อเสนอให้เห็นให้เฉยว่าเราจะเอาที่เรียนมา 1.2.3.4 เนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างที่สำคัญของบทนี้นะครับจริงๆจะเป็นการทดลองของ Stern Lalage Experiment นะครับก็คือการทดลองเกี่ยวกับสปินของอนุภาคนะครับและก็สุดท้ายทบทวนคณิตศาสตร์ของบราและก็เคทนะครับสักเล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูธรรมชาติของอะตอมนะครับอันนี้จะเป็นพูดให้ฟังคร่าวๆนิดเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาเกินไปครับนี่คือธรรมชาติของอะตอมโดยเฉพาะภาพนี้นะครับที่เราเคยเรียนมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าควอนตัมเมคานิกส์นั้นมีประโยชน์ในการนำมาศึกษาทฤษฎีด้านไหนบ้างนะครับในสมัยก่อนเรามีแค่กลศาสตร์นิวตันซึ่งเป็นทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้สร้างตึกนะครับมาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของดวงดาวนะครับแต่ว่าพอวัตถุที่มีขนาดเล็กนะครับเช่นนี้คือภาพของเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปที่สามารถถ่ายภาพสิ่งที่มีขนาดเล็กได้นะครับนั่นก็คือว่าเขาใช้ลำของอิเล็กตรอนนะครับยิงเข้าไปเพื่อทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นกล้องจุดจุลทรรศน์นะครับเพื่อสามารถส่องเห็นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูปกติความหมายของกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ใช้แสงเป็นตัวส่องกราดแล้วก็มองแต่ว่ากล้องที่เห็นในภาพนี้เป็นกล้องอิเล็กตรอนนะครับนั่นก็หมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจริงๆแล้วมีสมบัติของความเป็นคลื่นได้คล้ายๆกับแสงเช่นเดียวกันนะครับอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับจำเป็นต้องใช้ควอนตัมเมคานิกส์ในการอธิบายนะครับนิวตันเมคานิกส์เนี่ยไม่สามารถอธิบายกลไกระบบทางฟิสิกส์ของสิ่งที่มีขนาดเล็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนนะครับโปรตอนระบบของโมเลกุลนะครับหลายๆอย่างจำเป็นต้องใช้ควอนตัมเมคานิกส์ทั้งสิ้นนะครับทีนี้เราก็มาอธิบายเพื่อให้ดูสั้นๆนิดหน่อยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ปี1926กับ1927ที่บนระดับครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านนั่นก็คือชโรดิงเกอร์ไฮเซนเบิร์กแล้วก็บอร์นเนี่ยนะครับได้รวบรวมเอาทฤษฎีนะครับทั้งหลายอย่างเหล่านี้นะครับเข้ามารวมกันนะครับนี่คือหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ควอนตัมเมคานิกส์เนี่ยมันมีหลายค่ายนะครับเพราะว่าไม่ใช่วิชาที่เกิดขึ้นมาจากคนคนเดียวนะครับไม่เหมือนกับกลศาสตร์นิวตันหนึ่งคนคิดทฤษฎีขึ้นมาหนึ่งทฤษฎีเขาสามารถที่จะวางระบบการอ้างถึงตัวแปรนะครับรูปแบบสัญลักษณ์เนี่ยได้เต็มที่นะครับหรือแม็กซ์เวลล์ก็คือคนหนึ่งคนนะครับแต่ควอนตัมเมคานิกส์เนี่ยเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากคนหลายๆคนช่วยกันคิดช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างมีมุมมองแตกต่างกันสมการก็แตกต่างกันบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการยากที่จะเราจะมาสอนควอนตัมให้มันเหมือนกันได้นะครับเพราะหลายคนก็มีหลายค่ายนะครับในวิชาโปรโตเราก็จะเรียนในค่ายของไฮเซนเบิร์กนะครับตอนปตรีเราเรียนในค่ายของโชรดิงเกอร์นะครับพอง่ายกว่าทีนี้มาเข้าเรื่องของที่สำคัญอันดับหนึ่งในวันนี้นะครับก็คือสถานะของระบบ 1.2 สถานะของระบบสมมติว่าเรายังไม่เรียนยังไม่เคยเรียนควอนตัมเมคานิกส์ของปอตรีมาเลยเรายังไม่เคยได้ยินคำว่าเวฟฟังชันหรืออะไรมาเลยนะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยแล้วก็มาคิดตั้งคำถามว่าถ้าเรามีระบบอยู่หนึ่งอันนะครับเราจะสามารถอธิบายระบบดังกล่าวเนี่ยโดยใช้ภาษาอะไรบ้างนะครับเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นนะครับง่ายๆก็คือว่าคุณคงจะเห็นระบบการทอดลูกเต๋านะครับเนี่ยเรากำลังมองการทอดลูกเต๋าเรากำลังอยากจะบอกว่าต้องการจะอธิบายสถานะของระบบดังกล่าวนี้นะครับทำได้อย่างไรบ้างอันนี้ขึ้นหน้า2หน้า1นะครับบางทีก็หน้า3นะครับ
ับที่นี่เป็นต้นนะครับในทางควอนตัมเมคานิกส์นะครับเราแทนสถานะของระบบด้วยสถานะที่เรียกว่าเคสนะครับเราใช้เอาเขียนเป็นชื่อก่อนนะครับชื่อเคสโดยใช้สัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นขีดทางซ้ายมือตรงแล้วก็ทางขวามือเป็นลำแหลกนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อกำกับสเตตนะครับชื่อสเตตเข้าไปครับยกตัวอย่างเช่นมีภาพให้ดูในภาพ 1.1 นะครับตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะครับเมื่อเรากำลังพยายามทอดลูกเต๋านะครับคุณก็จะเห็นว่าลูกเต๋ามันก็มีอยู่ได้หลายสถานะนะครับเราก็ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นเรียกว่าเคสนะครับขีดตรงทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือเนี่ยเป็นเหมือนกับวงเล็บที่หักมุมเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่เลขกำกับ1 2 3 4 5 6นะครับสัญลักษณ์ที่เราใส่เนี่ยอาจจะไม่เป็นเลขก็ได้เป็นตัวอักษรก็ได้นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ค่อยจะซีเรียสนักในการใช้สัญลักษณ์นะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือสมมติเราต้องการอธิบายระบบที่เกี่ยวข้องกับเกรดของนักศึกษานะครับที่กำลังลงวิชาควอนตัมอยู่ณขณะนี้นะครับนะคุณจะได้เกรดไหนนะครับเนี่ยอันนี้คือเกรดที่คุณอาจจะเป็นไปได้นะครับก็เราก็ใช้สถานะนะครับมีเคสอยู่8สถานะนะครับก็คือ F D D บวกนะครับจนถึง A โดยทั่วไปแล้วใช้สัญลักษณ์เป็นเคสแบบนี้นะครับก็คือมีขีดแล้วก็มีวงเล็บปิดทางขวามือนะครับนี่คือกลไกพื้นฐานนะครับในการอธิบายว่าระบบมีเอกลักษณ์อย่างไรบ้างนะครับง่ายเนาะอันที่3นะครับนี่เป็น1.3 นะครับเรื่องของ probability amplitude นี่ถือได้ว่าเป็นหลักการข้อแรกของควอนตัมเมคานิกส์ที่เรากำลังจะเรียนนี้นะครับเขียนให้เป็นใหญ่ก็คือหลักการข้อแรกนะครับของควอนตัมเมคานิกส์เอาก่อนที่ผมจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับลองมาถามก่อนนะครับว่าคำว่าตัวแปรพื้นฐานของควอนตัมนี้หรือว่าของทฤษฎีอื่นนี้มันสำคัญยังไงนะครับสมมติคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะศึกษาเพื่อที่จะสร้างทฤษฎีของคุณขึ้นมาคนหนึ่งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ต้องมีกลไกในการอธิบายตัวแปรพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นนิวตันเมคานิกอะไรคือตัวแปรพื้นฐานของกลศาสตร์นิวตันนะตำแหน่งนะครับแล้วก็อะไรตำแหน่งแล้วก็อะไรพอหรือเปล่าแล้วก็เวลาก็ได้นะครับสมมติกลศาสตร์นิวตันเนี่ยเรามีความจำเป็นที่ต้องอธิบายธรรมชาติของระบบอันนี้นิวตันนะครับก็มีเช่นตำแหน่งที่อยู่ณเวลาใดๆครับณเวลาใดๆครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าอันนี้คือตัวแปรพื้นฐานก็ว่าได้พื้นฐานเพราะว่าอะไรเพราะจากตำแหน่งที่ขึ้นอยู่กับเวลาถ้าเราทราบข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยเราก็สามารถโยงไปถึงความเร็วได้นะครับก็คือดิฟของตำแหน่งเทียบกับเวลานะครับเอามวลมาคูณก็จะได้โมเมนตัมของมันนะครับหรือว่าคุณสามารถใช้กฎของนิวตันเพื่อโยงไปถึงแรงที่กำลังกระทำกับมวลก้อนนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิชาของกลศาสตร์นิวตันนะครับอีกวิชาหนึ่งคือวิชาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอิเล็กโทรแมกเนติกลองยกตัวอย่างตัวแปรที่เป็นตัวแปรพื้นฐานของทฤษฎีเหล่านี้ซิคืออะไรมีอะไรเวลาที่คุณมีระบบทางไฟฟ้าตัวแปรพื้นฐานที่สำคัญอันนึงคืออะไรประจุครับก็อาจจะเป็นประจุก็ได้หรือบางทีเราก็ใช้สายไฟฟ้าครับก็ได้เช่นเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าฝ่ายนะครับสายไฟฟ้าที่เป็นฟังก์ชันของ R ทำไมถึงเป็นตัวแปรพื้นฐานนะครับเพราะว่าพอเราทราบเช่นเราทราบสายไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับ
เราสามารถคำนวณหาสนามไฟฟ้าได้นะครับเท่ากับลบเกรเดียนของฝ่ายนะแล้วก็เราอาจจะใช้สมการคัวซองนะครับในการคำนวณหาการกระจายตัวของประจุไฟฟ้าในพื้นที่นั้นก็ได้นะครับมีรูปแบบของสมการคัวซองลักษณะแบบนี้ลาปลาเซียนของฝ่ายมีค่าเท่ากับลบการกระจายตัวของประจุหารด้วยเอปซิลอนนะครับผมก็จะเห็นว่าทฤษฎีทุกอย่างนะครับล้วนมีตัวแปรพื้นฐานในการอธิบายระบบอย่างสิ้นนะครับเป็นปริมาณหนึ่งที่สามารถตีค่าออกเป็นตัวเลขได้นะครับ x เนี่ยอยู่ตรงไหน1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรเป็นตัวเลขได้นะครับสักไฟฟ้านี่เป็นกี่โวลต์1เมตร1โวลต์2โวลต์3โวลต์4โวลต์นะครับเป็นตัวเลขสามารถประเมินหรือครับประเมินเป็นตัวเลขได้ครับนี่คือสมบัติของปริมาณพื้นฐานเหล่านี้ในทฤษฎีของนิวตันแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้านะครับวกกลับมาที่ EM ขอโทษที่ควอนตัมเมคานิกส์ครับถามว่าอะไรคือตัวแปรพื้นฐานของควอนตัมเมคานิกส์คำตอบก็คือ probability amplitude นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีความหมายอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เอาชื่อมันไปก่อนนะครับว่าเราเรียกชื่อว่าอย่างนี้ครับ amplitude okay. แล้วก็ต้องตีค่าเป็นตัวเลขได้นะครับตัวนี้จะต้องสามารถประเมินเป็นตัวเลขได้นะครับหลักการสำคัญของควอนตัมเมคานิกส์มีว่าอย่างนี้นะครับเขียนไว้แล้วในชีทก็คือว่านะครับเราตั้งสมมติฐานว่านะครับเมื่อมีสถานะอยู่2สถานะใดๆก็ได้ที่เรากำลังพิจารณานะครับยกตัวอย่างเช่นสถานะที่เรียกว่าเป็นเกรด F เห็นไหมเกรด F เห็นไหมและก็สถานะของนักเรียนคนหนึ่งเรียกว่า student นะครับหรือว่าคุณสุทธิลักษณ์ก็ได้นะครับควอนตัมเมคานิกส์เราตั้งสมมติฐานได้ว่าเราสามารถที่จะประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ2อันเหล่านี้ให้เป็นตัวเลขได้นะครับตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีชื่อว่า pop amplitude นะครับเอาคำนิยามไปก่อนแล้วจะสอนวิธีการตีความทีหลังนะครับโอเคนะเราต้องสามารถประเมินเหตุการณ์2เหตุการณ์ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรตัวเลขที่ออกมานั้นนะครับมีชื่อว่าความแอมพลิจูดนี่นะกลไกที่คุณเห็นอันนี้ฟังดูอาจจะแปลกนะครับแต่ว่าเป็นกลไกที่ผมอาจจะเปรียบเทียบได้ง่ายๆในวิชาของเศรษฐศาสตร์นะครับเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับคุณจะเห็นว่าในวิชาของเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับทุกอย่างเราตีเป็นเงินได้ทั้งหมดถึงแม้อาจจะไม่ใช่เงินนะครับตึกรางบ้านช่องใช่ไหมอาคารพาณิชย์ถนนหนทางทุกอย่างสามารถตีเป็นเงินได้นะครับเพราะว่ามันมีราคาของมันอันนี้ก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ทุกของสองเหตุการณ์ย่อมสามารถตีเป็นตัวเลขได้นะครับแต่ว่าเราจะตีความหมายว่าเลขดังกล่าวนี้แปลว่าอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยดูในตอนต่อไปนะครับอันนี้คือคำนิยามในเบื้องต้นนะครับpop amplitude นะครับที่นักศึกษาจะไม่ผ่านวิชานี้นะครับเราจะเขียนรูปแบบของสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือ student อยู่ทางขวามือแล้วก็ f อยู่ทางซ้ายนะครับลำดับทางซ้ายทางขวาในการเขียนเนี่ยนะครับมีการตีความที่แตกต่างกันเพราะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับที่คุณเห็นเป็นลักษณะของบรานี้นะครับก็คือขีดเส้นตรงทางซ้ายเส้นตรงแล้วก็มีวงเล็บปิดทางขวานี่อันนี้คือเคสนะครับคือเคสขอโทษทางซ้ายมือนะครับเรียกว่าสถานะบรานะครับที่ปรากฏในสมการนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสัมพันธ์หรือมันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่คือการเขียนแบบบราเคสนะครับความหมายของการเขียนแบบบราเคสก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางซ้ายมือนะครับคือเหตุการณ์ที่ตั้งต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติให้เป็นนักเรียนเอนจิเนียร์
สมมุติให้เป็นนักเรียนฟิสิกส์อันนี้คือข้อสมมุติตั้งต้นเป็นสถานะเคสนะครับส่วนที่เป็นปลายอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดตามมานะครับเป็นผลสืบเนื่องตามมาถ้าข้างต้นนั้นเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นนักเรียนเอนจิเนียร์ถามว่ามีป๊อปแอมพลิจูดมากน้อยแค่ไหนที่จะได้เกรด F นะครับหรือสุดท้ายเนี่ยอันที่3เนี่ยมีถ้าเขาเป็นนักเรียนฟิสิกส์นะครับมีป๊อปแอมพลิจูดมากน้อยแค่ไหนที่ได้เกรด D นะครับโอเคนี่ลองให้ดูการประเมินอย่างที่บอกนะครับเราสามารถประเมินความสัมพันธ์ของเหตุการณ์2เหตุการณ์ได้เป็นตัวเลขเสมอเช่นตัวเลขทางขวามือนะครับพอคุณมองตัวเลขทางขวามือเนี่ยคิดว่ามีอะไรที่แปลกนะความสัมพันธ์ของเหตุการณ์2เหตุการณ์ต้องสามารถประเมินออกเป็นตัวเลขได้เสมอตัวเลขดังกล่าวนี้เป็นตัวเลขที่เป็นอะไรเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับเพราะนั้นพอเป็นจำนวนเชิงซ้อนปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะตีความเลขดังกล่าวนี้ให้เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับเอาล่ะนี่คือข้อสมมติเบื้องต้นนะครับเช่นอันนี้อาจจะเป็น4ลบ 0.2i นะครับหรือนี่เป็น 0.001 บวก 0.001i นะครับคือจำนวนเชิงซ้อนเชิงซ้อนปั๊บก็ไม่สามารถตีความเลขดังกล่าวนี้ให้เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ได้นะครับเพราะปริมาณทางฟิสิกส์นั้นต้องเป็นจำนวนจริงเสมอครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปตลาดแล้วก็ไปซื้อมะม่วง10กิโลกรัมนะเดินทางไปเป็นระยะทาง2กิโลเมตรด้วยเงิน1บาทนะครับชนิดเป็นต้นทุกอย่างต้องเป็นจำนวนจริงถ้าเป็นปริมาณทางฟิสิกส์แต่ว่าที่เห็นเป็นเลขเมื่อกี้นี้ที่มีชื่อว่า pop amplitude นี้เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนเพราะนั้นมันไม่มีความหมายโดยตรงนะอันนี้คือข้อสำคัญมากในควอนตัมเมคานิกนะครับไม่มีความหมายโดยตรงนะครับเมื่อไม่มีความหมายโดยตรงแล้วมันจะมีความหมายทางอ้อมว่าอย่างไรนะครับก็จะเป็นที่มาของเนื้อหานะครับในหัวข้อที่ 1.4 นะครับนะหรือข้อ 1.3 1.3 เราบอกว่าเราสามารถที่จะประเมินความสัมพันธ์ของเหตุการณ์2เหตุการณ์ให้เป็นตัวเลขได้ตัวเลขดังกล่าวนี้มีชื่อเฉยๆนะครับมีชื่อว่า probability amplitude และก็มีตัวเลขเป็นลักษณะของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถตีความมาโดยตรงว่าเป็นปริมาณทางฟิสิกส์อะไรได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพยายามนะครับเมื่อตีความโดยตรงๆไม่ได้ก็จะมาตีความทางอ้อมนะครับว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรที่4 1.4 นะครับความน่าจะเป็นหรือ probability และอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งเรียนมานะครับก็คือ probabilityamplitude 2 อันนี้แตกต่างกันนะครับสมการ 1.4 นี้เป็นสมการที่สำคัญมากในควอนตัมเมคานิกนะครับก็คือว่าเราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์2อันนั้นสัมพันธ์กันอยู่นะครับโดยการเอา amplitude ที่เรียนมาเมื่อกี้ในหัวข้อนั้นนะครับมายกกำลัง2โดยลักษณะของ complex conjugate ครับกำลัง2นี้ก็จะเป็นครอบamplitude นี่คือการตีความหมายของ pop amplitude ครับต้องนำมายกกำลัง2เสียก่อนในรูปแบบของคูณกับ complex conjugate นะครับมาดูตัวอย่างเพื่อเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับนี่คือสมการนะครับเป็นสมการที่สำคัญของควอนตัมเมคานิกส์ที่คุณต้องจำไว้เพราะเราจะได้ใช้ไปจนถึงนู่นแหละนะครับไปจนถึงบทที่9นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่จะแทนสถานะนะครับของลูกเต๋าด้วยสัญลักษณ์เคสนี้แล้วก็เป็นตัวอักษรไฟที่อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวแปรธรรมดานะครับเราต้องการจะทราบว่า
มีป๊อปมากน้อยแค่ไหนที่มันจะหายเลขหนึ่งก็ต้องมาคำนวณลักษณะแบบนี้อันนี้คือสมการที่ 1.5 นะครับหรือมีป๊อปเท่าไหร่ที่นักศึกษาคนนี้จะได้เกรด F ถ้าเราให้สเตทของนักศึกษาเป็น head แล้วก็มีตัวอักษร file นะครับข้างในแสดงสเตทของนักศึกษานี่คือการคำนวณหาป๊อปที่เขาจะได้เกรด F นะครับสมการที่ 6ชนิดเป็นต้นครับอย่าลืมนะว่าเวลาที่เราเขียนนะครับการอ่านบราเคตเนี่ยนะครับจะต้องเรียงจากขวาไปซ้ายเสมอนะครับก็คือเหตุการณ์ตั้งต้นเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นอยู่ทางขวาเป็นเคตนะครับแล้วบราเนี่ยคือข้อที่จะเกิดตามมาว่าเป็นแบบไหนนะครับต้องจับมายกกำลัง2ถึงจะได้ probability นะครับนี่ก็เป็นกลไกง่ายๆนะครับในการคำนวณหา probability โดยอาศัยตัวแปรพื้นฐานของควอนตัมเมคานิกส์ซึ่งก็คือ pop amplitude นะครับอันนี้คือกลไกอันหนึ่งในการดึงเอาข้อมูลทางฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงว่าสมการที่ 1.4 นี้นะครับคล้ายหรือใกล้เคียงกับสมการที่เราเรียนในนิวตันหรือ EM อย่างไรบ้างนะนิวตันเราเรียก x ว่าเป็นตัวแปรพื้นฐานจาก x นี้เราสามารถดึงเอาข้อมูลมาได้ว่ามีความเร็วเท่าไหร่อะไรคือโมเมนตัม em มีสับไฟฟ้าเป็นตัวแปรพื้นฐานแล้วก็อาศัยสมการดังกล่าวนี้ดึงเอาข้อมูลของสนามไฟฟ้านะครับของโรออกมาได้นะครับควอนตัมก็เช่นเดียวกันอันนี้คือตัวแปรพื้นฐานป๊อปแอมพลิจูดนะครับแล้วก็สมการ 1.4 นี้เป็นสมการที่สามารถดึงเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความไม่จำเป็นนะครับออกมาได้นะครับโอเคนี้เราก็จะลองมาอาศัยสถานะที่เป็นลักษณะของเคสนะครับมาอธิบายอิเล็กตรอนในกล่องครับลองเอาคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนมานะครับเอามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ภายในกล่องนะครับอย่าลืมว่าในฟิสิกส์ปริญญาตรีเราเรียนมาแล้วนะครับในควอนตัมเมคานิกส์แต่ว่าเรื่องนั้นไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงเวฟฟังก์ชันอย่าเพิ่งคิดถึงสมการชูริงเกอร์นะครับเอาง่ายๆเอาแค่การอธิบายสถานะเนี่ยลูกเต๋ามีได้6หน้าเหรียญมีได้2หน้าเนี่ยเอาลักษณะแบบนี้มาอธิบายว่าอนุภาคเคลื่อนที่ภายในกล่อง1มิตินะครับมันจะมีลักษณะแบบไหนกันแน่ครับอันนี้คือตัวอย่างเป็นเซ็กชัน 1.5 example ครับอิเล็กตรอนในกล่องครับโอเคทีเราก็จะให้สมมติว่าเราจะให้สถานะของอิเล็กตรอนในกล่องนะครับเขียนให้เป็นสัญลักษณ์ได้ว่าสถานะของมันเป็นตัวแปรแบบเคสนะครับแล้วก็ใส่อักษรภาษาเข้าไปนะครับอันนี้ให้มีความหมายเป็นสถานะของอิเล็กตรอนนี่คือสมการ 1.7 นะครับทีนี้คำว่านี้สถานะเนี่ยเป็นคำที่กำกวมเห็นไหมเราไม่สามารถจะรู้ว่าสถานะนี่มันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยก็คือผมก็คือผมก็เป็นตัวผมเห็นไหมล่ะมันไม่มีอะไรที่เฉพาะเจาะจงมันต้องทำให้มันเจาะจงมากขึ้นเช่นผมเนี่ยชื่ออะไรเป็นสมบัติเชิงของชื่อผมนี่สูงเท่าไหร่สมบัติเชิงความสูงสมบัติเชิงน้ำหนักนะครับเพราะนั้นเวลาจะคิดถึงฐานะเนี่ยนะครับเราก็มาสร้างสเตทอันนึงให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับกำหนดให้สเตท x เนี่ยนะครับเป็นเคสเหมือนกันแล้วก็มีตัวแปร x อยู่ภายในนะครับเป็นสถานะของอิเล็กตรอนสถานะของอิเล็กตรอนที่อยู่ณตำแหน่ง x ยกตัวอย่างเช่นถ้าเคสเรามีเลข5อยู่ภายในก็หมายถึงว่าเป็นสเตทที่อิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ตำแหน่ง5เมตรนะครับ
ในพิกัดนั้นๆ นะครับอันนี้คือเป็นการอธิบายสถานะของระบบเฉยๆนะครับนี่เนี่ยเพื่อให้ตรงกับชีฟนี่ก็จะเป็นสมการ 1.8 ที่เมื่อเรากำหนดลักษณะของสเตจ2อันแล้วนะครับผมก็จะถามคุณสุธิรักษ์ว่าอันนี้คืออะไรคิดว่าเป็นอะไรจงอธิบายที่คุณเห็นนี่มาหลายๆแง่หลายประเด็นเท่าที่เป็นไปได้อันแรกในแง่ของชื่อก่อนนะครับเราเรียกอันนี้ว่า probability amplitude ครับ probability amplitude ลองขยายความต่อไปอีกสิ pop amplitude ของอะไรเป็น pop amplitude ของสถานะของเล็กน้อยที่มีโอกาสที่อยู่ในสถานะนั้นๆใช่ไหมเป็นป๊อปแอมพลิจูดที่อิเล็กตรอนนะครับสเตทของอิเล็กตรอนก็คือลำกับในสมการ 1.7 แต่ว่า 1.7 นี่เป็นสเตทที่พูดอย่างกว้างๆกับกลวงเป็นเช่นผมก็คือผมเห็นไหมล่ะก็คือคนนี้แหละนะมันเป็นอะไรที่ไม่เฉพาะเจาะจงแต่พอมาพูดถึง x ปั๊บเนี่ยเริ่มเจาะจงแล้วว่าเป็นสเตทที่หน้าตำแหน่ง x นะครับเข้ามาเขียนอย่างนี้ปั๊บเป็นป๊อปแอมพลิจูดที่อิเล็กตรอนจะอยู่นะตำแหน่ง x นะครับทีนี้พอเรามายกกำลัง2ก็อาจจะเป็นคำว่าจะเป็นนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องยกกำลัง2นะครับจากข้อกำกับ2ข้อนี้ใช่ไหมคุณก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าของ xถูกไหมค่าของป๊อปแอมพลิจูดก็จะแตกต่างออกไปยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ x เป็น0ก็จะได้ตัวเลขตัวหนึ่งถ้า x เป็น1ก็เลขตัวหนึ่งนะครับ x เป็น2ก็เลขตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตัวเลขเนี่ยนะครับทางขวามือของสมการเนี่ยย่อมแปรผันตาม x ถูกไหมหรือจะพูดอีกอย่างนึงว่าเป็นฟังก์ชันของ x ก็ได้นะครับในทางคณิตศาสตร์เราเขียนว่าเป็นมีค่าเท่ากับก็เป็นฟังก์ชันของ x เห็นไหมเผอิญว่าคำนิยามดังกล่าวนี้ไปสอดคล้องพอดีกับที่คุณเคยเรียนปอดรีของควอนตัมเมคานิกส์นี่เลยเองนั่นคือเวฟฟังก์ชันนะครับแต่ว่าเราต้องกระซิบเพราะว่าเราจะไม่ให้มันปนกันนะครับมีความหมายก็คือเวฟฟังก์ชันนั่นเองเป็นป๊อปแอมพลิจูดครับเป็นป๊อปแอมพลิจูดที่อนุภาคนั้นๆเช่นอิเล็กตรอนนะครับจะอยู่ณตำแหน่ง x ใดๆในเมื่อพอเราเปลี่ยน x ค่าที่ได้ในการประเมินออกมาก็จะเปลี่ยนออกไปนะครับเป็นฟังก์ชันของ x เราจะเรียกว่าเป็นไซน์ของ x หรืออันนี้มีความหมายตรงกันพอดีกับที่คุณเคยเรียนตอนปอตรีว่าเป็นเวฟฟังก์ชันเห็นไหมแต่ว่าพอเราเอามาจับมายกกำลัง2จับมายกกำลัง2โดยใช้คอมเพล็กซ์คอนจูเกตทางขวามือของสมการที่เราเคยเขียนเป็นฟังก์ชันนั่นเองก็เป็นคอไซน์ของ x แล้วจับมาใส่คอมเพล็กซ์คอนจูเกตอันนี้ก็จะมีความหมายก็คือความจำเป็นที่อนุภาคจะอยู่ณตำแหน่ง x นะครับแต่ที่นี้มีข้อที่ต้องระวังนิดนึงคือตรงที่ว่าเนื่องจาก x เป็นปริมาณต่อเนื่องนะครับเนื่องจาก x เนี่ยเป็นปริมาณที่ต่อเนื่องนะครับcontinuous quantity ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลูกเต๋าที่มันจะมาบอกว่าเป็น1 2 3 4 5 6หรือเหรียญบาทที่จะเป็นหัวก้อนนะครับเพราะนั้นในเวลาเราจะเขียนป๊อปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะเขียนในรูปของฟังก์ชันนี้คูณอยู่กับพื้นที่เล็กๆช่วงหนึ่งนะครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็น
probability density ก็คล้ายๆกันกับป๊อปธรรมดานะครับหรือว่าเป็นลักษณะของป๊อปต่อ1หน่วยความยาวแค่นั้นเองนะครับด้วยเหตุที่ว่า x เป็นตัวแปรที่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราจะมาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งตอนบทที่6นะครับโดยใช้เมตริกเมคานิกนะครับในตอนนี้นะครับขอให้ทราบแค่ว่านี่แหละคือเวฟฟังก์ชันนะครับป๊อปแอมพลิจูดที่เป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ที่ขึ้นอยู่กับสเตท x ใดๆนะครับนี่ก็จะมีโจทย์อยู่ข้อนึงซึ่งผมอาจจะได้พาคุณทำเพราะว่าเดาว่าคุณทำมาบ่อยแล้วนะครับเพียงแต่จะโชว์ผลเฉลยให้เฉยๆครับในเมื่อเราพูดถึงเวฟฟังก์ชันนะครับแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับป๊อปแอมพลิจูดอย่างไรบ้างไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองมาดูซิว่าลองรื้อฟื้นความทรงจำในทางควอนตัมเมคานิกส์นะครับอันนี้พักเรื่องของเคสเรื่องของปลาไว้เล็กน้อยนะครับลองมารื้อฟื้นความทรงจำของควอนตัมเมคานิกส์ว่าเวฟฟังก์ชันนะครับคืออะไรนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับไปปอดรีนะครับสมมุติเรามีระบบที่เป็นกำแพงใช่ไหมอิเล็กตรอนมวล m เคลื่อนที่ภายใน1มิตินะครับกำแพงแน่นมากก็คือ x ท่ากับ0 x ท่ากับ d นะครับอนุภาคออกไปไม่ได้ก็เลยสามารถโมเดลระบบดังกล่าวนี้โดยใช้กลไกของสักไฟฟ้านะครับก็คือให้สักพลังงานสักทางซ้ายมือขอบของกล่องสักเข้าสู่อันนั้นทางขวามือสักเข้าสู่อันนั้นแล้วก็สามารถนำโมเดลดังกล่าวนี้นะครับมาเขียนเป็นสมการโชริงเกอร์ซึ่งเริ่มจากอันนี้ครับนี่คือสมการชูริงเกอร์ใน1มิติครับก็จะเป็นลบ h บาร์กำลัง2ส่วน2 m นะครับลาพลาเซียนนะครับบวกสักพลังงานสักนะครับแล้วเท่ากับพลังงานจากนั้นก็มาเขียนเป็นสมการที่ 1.11 ที่คุณเห็นนี้นะสอดคล้องด้วย boundary condition 1.1อันนี้คือ boundary condition นะครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าสมการนี้มีที่มาอย่างไรนี่แสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหานะครับผิดที่ผิดทางเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาต้องรีบกลับไปทบทวนโดยด่วนนะครับก็คือถ้าคุณเห็นสมการนี้จะต้องอ๋อขึ้นมาทันทีนะครับต่อไปแล้วก็จะสามารถจะคำนวณหาได้ว่านี่แหละคือผลเฉลยของ wave function นะครับแล้วก็สุดท้ายก็สามารถตีความได้ว่าพอจับมายกกำลัง2ก็จะเป็น probability นะครับความจำเป็นต่อ1หน่วยความยาวนะครับเพราะว่า x เป็นปริมาณที่มันต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เป็นระบบที่นับได้นะครับเก็บเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับก็พอดีเราจะขึ้นสเตจที่เป็นเนื้อหาจริงๆของระบบครับนะเดี๋ยวอาจจะให้ดูเดี๋ยวคุยเรื่องสมการชูริงเกอร์แป๊บหนึ่งนะครับในตอนปอดรีคุณก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่ดีๆสมการนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงโอเคไหมนะครับสมการชูริงเกอร์ในสมการ 1.10 ครับแล้วเราก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไม่ใช่หาที่มาของสมการแต่นำสมการนี้ไปใช้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนปอตรีเรารู้จักใช้ประโยชน์จากสมการนี้แต่พอขึ้นมาปอโทเนี่ยนะครับเราต้องถอยหลังมาก้าวหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองทุกอย่างให้มันลึกซึ้งมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในบทต่อไปนะครับเราจะวกกลับมาที่สมการนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพยายามหาที่มาว่าทำไมเวลาคุณคำนวณหาพลังงานจลของอนุภาคเนี่ยต้องเป็น h บาร์กำลังสองส่วนสองเอ็มติดเครื่องหมายลบแล้วก็ลาพลาเซียนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับทุกอย่างมีที่มาหมดนะครับเพราะว่าการที่เราจะเดินไปข้างหน้านะครับให้มันแน่นนะครับพื้นฐานแน่นต้องหยุดสักพักนึงก่อนแล้วก็ถอยหลังมาก้าวนึงแล้วก็มาลองดูว่าสมการที่เราเคยใช้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับโอเคต่อไปเป็นเนื้อหาที่ 1.6 นะครับเป็นการทดลองของเซิร์นเกอร์แลชเอ็กซ์เพอริเมนต์ซึ่งจะ
เป็นการนำสเตปที่เราเคยใช้นะครับเคทบราแล้วก็เคทนะครับแล้วมายกกำลังสองเป็นป๊อปจะนำเอาทฤษฎีหรือว่าการใช้สัญลักษณ์ต่างๆมาใช้ประโยชน์นะครับในการวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าเป็นสเตอร์นแลบเอ็กซ์เพร์เมนต์จุดหก example ที่สอง Stern Gerlach experiment เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของการทดลองก่อนนะครับนี่คือภาพการทดลองของ Stern Gerlach experiment นะครับก็ปรากฏว่าเราเริ่มจากมีเตาที่ร้อนนะครับทำให้อะตอมของซิลเวอร์เนี่ยเป็นลักษณะของแก๊สนะครับของเงินออกมาแล้วก็ผ่านช่อง2ช่องนี้นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะทำให้ลำของอะตอมนี่เป็นเส้นตรงนะครับพอพุ่งออกมาก็จะมาเจอลักษณะของสนามแม่เหล็กที่ออกแบบให้มันเป็นลักษณะที่มีความไม่สม่ำเสมอนะครับนี่คือขั้วใต้นะครับขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้เป็นลักษณะของตันตัดตรงขั้วเหนือนี่มีลักษณะของลิฟต์นะครับถ้าจะมองในด้านขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับภาพในข้อ B นะครับเนื่องจากความไม่สม่ำเสมอที่เห็นเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับอนุภาคของอะตอมซิลเวอร์นะครับก็คือว่าถ้าสมมติให้แต่ละอะตอมของซิลเวอร์เนี่ยเป็นแท่งแม่เหล็กแท่งเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปอันนี้เป็นภาพที่แทนภาพการ์ตูนแสดงการทดลองนะครับอันนี้เป็นแทนอะตอมของซิลเวอร์ที่กำลังพุ่งเข้ามานะครับถ้าอะตอมมีสมบัติความเป็นแม่เหล็กหรือว่ามีแมกเนติกโมเมนต์นะครับขนาดเล็กก็คือเป็นแม่เหล็กขนาดเล็กมีทั้งขั้วเหนือขั้วใต้นะครับพอมันเข้ามาสู่ในบริเวณที่มีเกรเดียนต์นะครับของสนามแม่เหล็กนะครับก็จะเกิดอันตรกิริยาต่อกันเห็นไหมพอเข้ามาปั๊บเนี่ยทำให้สามารถที่จะแยกบีมที่เข้ามาเนี่ยออกส่วนๆนะครับก็จะตกไปตกลงบนฉากหลังนะครับที่ตำแหน่งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเรียงตัวทิศทางของแมกเนติกโมเมนต์ที่มันเข้ามาเห็นไหมถ้ามันเรียงตัวในทิศนึงนะครับขั้วเหนืออยู่บนขั้วใต้อยู่ล่างก็จะไปตกฝั่งนู้นถ้ามันเรียงตัวที่ตรงข้ามนะครับก็จะไปตกฝั่งล่างถ้ามันมากลางก็จะไปตกตรงกลางนะครับเช่นนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราสามารถที่จะใช้ภาพที่เกิดขึ้นบนฉากหลังเนี่ยนะครับในการจำแนกได้ว่าแมกเนติกโมเมนต์ของอะตอมที่กำลังพุ่งเข้ามาเนี่ยมีสมบัติในการหรือเรียงตัวเป็นทิศทางอย่างไรได้บ้างนะครับจะเห็นครับทีนี้ภาพที่คุณเห็นในฉากหลังข้อ B กับข้อ C เนี่ยนะครับเป็นภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับใน2ลักษณะนะครับข้อ B ก็คือใช้ลักษณะของ classical mechanics นะครับก็เพราะว่าถ้าสมมติเราให้แต่ละอะตอมที่มีลักษณะของ magnetic moment ใช่ไหมกำลังพุ่งเข้ามาทีนี้ทิศทางของแมกเนติกโมเมนต์เนี่ยถ้าเราคิดโดยไม่ใช้ควอนตัมเมคานิกนะครับคิดโดยใช้กลศาสตร์ของนิวตันทั่วๆไปเนี่ยมันพุ่งเข้ามามันก็ควรจะแรนดอมใช่ไหมทิศทางของมุมมันเนี่ยจะเป็น0องศาก็ได้1องศาก็ได้3องศาก็ได้เช่นนี้เรื่อยไปทิศทางควรจะมีลักษณะที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเพราะนั้นเนี่ยทำให้ฉากหลังที่เป็นภาพเนี่ยก็ควรจะเป็นฉากข้อ B นะครับคือควรจะเป็นลักษณะของอนุภาคที่มันตกลงบนแผ่นฟิล์มข้างหลังเนี่ยให้มันสม่ำเสมออาจจะเป็นตรงกลางนิดนึงนะครับหรือตรงขอบค่อยๆปรับไปแต่ในความเป็นจริงนะครับด้วยความที่น่าทึ่งมากๆก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยครับกลับปรากฏว่า เป็นภาพ4ภาพ4นี่คือเห็นนี้นะก็คือว่าเป็นจุด
ที่มาตกบนฉากหลักแค่2อันราวกับว่าแมกนติกโมเมนต์ที่กำลังพุ่งเข้ามาจากที่เป็นอะตอมซิลเวอร์พุ่งเข้ามาเป็นล้านเป็นแสนอันเนี่ยมีทิศทางของแม่เหล็กแค่2ทิศทางแค่นั้นเองก็คือเรียกกันว่าขึ้นเรียกกันว่าลงก็แล้วกันนะครับมีแค่2อันนะครับนี่คือภาพการ์ตูนมีภาพจริงๆทางประวัติศาสตร์ให้ดูด้วยนะครับนี่คือภาพของสเตอร์นนะครับที่ส่งภายหลังจากการทดลองก็ส่งใบประกาศใบโทษส่งปริญญาบัตรนะครับไปหานิวบอร์นะครับว่าเนี่ยผมทำการทดลองแล้วนะครับปรากฏว่าได้ตรงกับที่คุณทำนายไว้นะครับเดี๋ยวผมลดภาพเดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมก็จะอธิบายให้ฟังภาพทางขวามือนะครับภาพทางขวามือเป็นชุดควบคุมคือไม่มีสนามแม่เหล็กขอโทษทางซ้ายมือเป็นชุดควบคุมที่มีสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะพุ่งมาตรงๆแล้วก็ตกบนฉากธรรมดาภาพทางขวามือเป็นชุดที่เปิดเป็นแมกนติกฟีลออกมานะครับจะเห็นว่าแถบเนี่ยแบ่งเป็น2แถบชัดเจนนะครับจริงๆแล้วในภาพการ์ตูนเนี่ยผมวางในแนวตั้งแต่จริงๆแล้วนี่เขาวางในแนวนอนนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับแยกเป็น2แถบชัดเจนก็คือขึ้นกับลงนะครับขึ้นกับลงนะนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับก็คือสนามก็คือซิลเวอร์อะตอมเนี่ยนะครับที่มีสภาพความเป็นแม่เหล็กมีทิศได้2ทิศก็คือขึ้นกับลงที่เราลองมาศึกษาวิเคราะห์คุยกันในระดับยังไม่ต้องไปลงลึกนะครับว่าแล้วความเป็นแม่เหล็กของอะตอมซิลเวอร์เนี่ยมันต้องกำเนิดมาจากไหนคุณคิดว่าทำไมอะตอมนี้จึงมีแมกนติกโมเมนต์ได้ทำไมถึงเป็นแม่เหล็กอันนี้ยังไม่ถึงนะตอนแรกเราบอกแค่ว่ามันเป็นแม่เหล็กแล้วเผอิญว่าทิศของมันมีได้แค่2ทิศแปลกเหมือนกันนะครับแปลกเหมือนกันคือเรียกนี้ขึ้นเรียกนี้ว่าลงแล้วเราก็จะมาถามย้อนไปว่าทำไมจึงเป็นแม่เหล็กที่เราเจอมันเกิดมาจากอะไรคุณเรียนในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วแม่เหล็กสามารถเกิดได้อย่างไรบ้างมันเกิดได้ยังไงการเช่นเราขนลวดใช่ไหมขนลวดแล้วมาหมุนแล้วปล่อยกระแสอิเล็กตรอนวิ่งเป็นวงกลมมีการหมุนการวิ่งหมุนวนของอิเล็กตรอนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเห็นไหมทีนี้เราจะโยงคอนเซปต์นั้นมาประยุกต์ใช้กับอะตอมของซิลเวอร์ได้ยังไงผมบอกถูกต้องไหมแต่ผมจะบอกว่าภายในอะตอมเนี่ยมีอิเล็กตรอนที่มันกำลังหมุนวนอยู่จนเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นพูดอย่างนี้ถูกหรือเปล่าไม่คล้ายกันเหรอก็เหมือนกับประจุถ้ามันวิ่งหมุนวนเป็นวงกลมก็จะเกิดสนามแม่เหล็กใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายอะตอมถ้าขอโทษอิเล็กตรอนวิ่งหมุนวนเป็นวงกลมทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับนี่เรามาดูว่าโครงสร้างทางอิเล็กตรอนของซิลเวอร์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือภาพที่เห็นว่าอิเล็กตรอนของซิลเวอร์เนี่ยถ้าคุณขยายมาชัดๆเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด47ตัวนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่ชั้นนอกสุดเป็นชั้น 5s นะครับเห็นไหม 5s1นี่คือถ้าคุณเรียนวิชาเคมีมาแล้วนะครับ 5s อยู่1ตัวนะชั้น s เนี่ยมีเอกลักษณ์ของกลุ่มหมอกเป็นลักษณะแบบไหนอะตอมซิลเวอร์ชั้น 5s ครับอิเล็กตรอนชั้น 5s คุณคิดว่าชั้น 5s เนี่ยเขาพบว่ากลุ่มหมอกอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นทรงรูปทรงแบบไหน
แบบไหนล่ะคุณเรียนเคมีมาแล้วอ่ะถ้าเป็นชั้น S อ่ะชั้น S แล้วกันนะทรงกลมๆนะผมก็จะวาดเป็นกลมๆครับกลมคำว่าชั้น S นี่หมายถึงว่ามีเลข L เท่ากับเท่าไหร่ angular momentum quantum number เท่ากับ0เพราะ L เป็น0นอกจากนี้คือถ้ามองในเชิงคณิตศาสตร์ L ก็จะเป็น0อันนี้คือเลขของ angular momentum quantum number ครับ L เป็น0มองในรูปของภาพกราฟิกก็เป็นกลมๆพอเป็นกลมๆปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการวิ่งเป็นวงกลมรอบแกนใดแกนหนึ่งใช่ไหมไม่เหมือนกับเคียวไปต้นที่เป็นดัมเบลนะครับถ้าเป็นดัมเบลปั๊บเนี่ยยังจะพอบอกได้ว่ามีการวิ่งโดยเฉลี่ยแล้วโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับมีแกนหนึ่งแกนใดแกนหนึ่งเป็นแกนหลักนะครับแต่พอเป็นกลมๆปั๊บเนี่ยคุณบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือแกนในการที่มันวิ่งหมุนวนอยู่แล้วก็ L ก็เป็นศูนย์ด้วยต่างหากครับก็แสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ได้มีการวิ่งวนเป็นวงกลมรอบแกนใดแกนหนึ่งไปอย่างใดนะครับอันนี้บอกเห็นอิเล็กตรอนมิได้วิ่งมิได้เคลื่อนที่นะครับเป็นวงกลมรอบแกนนะครับเพราะว่า L เท่ากับ0นะครับไม่มี angular momentum นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำเอาความเข้าใจของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าที่บอกว่าโอ้สาเหตุที่อะตอมมันมีแมกเนติกโมเมนต์เนี่ยจะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนมันวิ่งเป็นวงกลมรอบแกนใดกันหนึ่งเนี่ยอันนี้คำตอบที่ผิดนะครับไม่ได้เกิดจากนั้นนะครับไม่ได้เกิดจากการวิ่งหมุนวนรอบแกนใดแกนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเป็นคำตอบที่ผิดครับก็เลยมีความพยายามที่จะอธิบายว่าแล้วมันมาจากอะไรถ้ามันไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนที่ที่มันวิ่งเป็นวงกลมก็เลยตั้งชื่อโอเคมันมาจากสมบัติอันนี้แหละที่เผอิญเป็นสมบัติพื้นฐานที่เป็นสมบัติพื้นฐานเฉพาะเจาะจงเป็นสมบัติของตัวมันเองที่มีความเป็นแม่เหล็กของตัวมันเองนะครับมีสมบัติทำให้เกิดแมกเนติกโมเมนต์มิวของตัวมันเองนะครับเราเรียกสมบัติอันนี้ว่าเป็นสมบัติพื้นฐานนะครับ intrinsic property ครับคือเป็นสมบัติพื้นฐานของตัวมันเองนะครับยกตัวอย่างเช่นความหมายของ intrinsic property ยกตัวอย่างเช่นผมเป็นผู้ชายผมมีความสูง160กว่าเซนติเมตรใช่ไหมนี่คือสมบัติพื้นฐานแต่ถ้าสมบัติที่ไม่ใช่พื้นฐานเช่นผมเป็นอาจารย์ใช่ไหมผมมีรถ2คันอันนี้คือสมบัติที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับแต่เป็นสิ่งที่มาจากภายนอกครับทีนี้เป็นโชคร้ายโชคร้ายที่เราไปตั้งชื่อสมบัติพื้นฐานนี้ว่าสปินนะครับเห็นนะจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันไม่สับสนแต่เดิมการตั้งชื่อว่าสปินนะครับมันก็เลยเพราะคำนี้เนี่ยมันไปโยงกับภาษาอังกฤษที่แปลว่าการหมุนขวงรอบตัวเองทำให้เราฟังคำนี้แล้วเราคิดผิดว่าสปินหมายถึงการที่อิเล็กตรอนหมุนขวงรอบตัวเองเป็นวงกลมนะครับอันนั้นไม่ใช่สปินเป็นสมบัติอันหนึ่งของอิเล็กตรอนที่ทำให้มันมีสารเป็นแม่เหล็กแท่งเล็กๆหรือมิวนั่นเองแค่นั้นเองนะครับนี่ผมนะเป็น intrinsic property ของอิเล็กตรอนที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่มันหมุนรอบตัวเองนะครับอันนี้นี่เป็นความโชคร้ายทางภาษานิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสปินเรียกว่านี้คือ S ครับหรือใช้ตัวแปร S ที่เป็นเวกเตอร์นะครับมีทิศทางถ้าเป็นจากการทดลองก็จะเป็นขึ้นกับลง
นี่ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ Stern Gerland Experiment โดยใช้กลไกทางควอนตัมไมคานิกส์ที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของบราและก็เคสนะครับอันนี้เข้าใจในเรื่องของสปินแล้วเนาะนะครับว่าอิเล็กตรอน1ตัวมีสมบัติเป็นเหมือนกับแท่งแม่เหล็กแท่งเล็กๆนะครับมีมิวนะครับแมกนติกโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับสมบัติดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากการที่มันวิ่งบนหรือมันที่มันเคลื่อนที่แต่เป็นสมบัติพื้นฐานของตัวมันเองมันเกิดมามันก็มีสมบัติข้อนี้เราเรียกสมบัติข้อนี้ว่าเผอิญโชคร้ายว่าสปินนะครับทีนี้เราลองมาวิเคราะห์การทดลองของ Stern Gerland Experiment ในแบบต่างๆกันเพื่อที่จะเป็นตัวหนึ่งในการจะได้ประโยชน์2ต่อ3ต่อนะครับประโยชน์ต่อแรกก็คือว่าแนะนำความรู้เกี่ยวกับบรากับเคสที่เราเรียนมาวิเคราะห์เป็นตัวอย่างต่อที่2ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมควอนตัมแมคเคนต้องใช้เลขจำนวนเชิงซ้อนนะครับเป็นจำนวนจริงไม่ได้หรือนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เราจะได้เรียนในวันนี้ในวันนี้แล้วก็วันพฤหัสนะครับการทดลองของ Stern Gerland Experiment แบบที่1นะมีภาพสวยๆโอเคนะครับเราจะทดลองลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าเราจะมี Stern Gerland Experiment มา2อันมาต่อเรียงกันเห็นนะให้ดูภาพคร่าวๆก่อนนะครับนี่คือแผนภูมิในการอธิบายครับสมมุติเราเอาแม่เหล็ก2แท่งที่เป็นลักษณะของช่องให้อิเล็กตรอนผ่านได้เนี่ยนะครับแล้วเรียงสนามแม่เหล็กให้มันทิศทางเดียวกันเรียกว่าแกน Z นะครับเรียกว่าเป็น Stern Gerland SGทิศทางแกน Z ทิศทางแกน Z นะครับอันนี้คือเรียงให้2อันมันทิศทางเดียวกันหรือบางครั้งเราอาจจะเรียงให้มันทิศทางแตกต่างกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่มันเรียงตั้งฉากกันนะครับนี่คือ NGZ HGX ชัดลงมาหน่อยนะก็คือมีสนามแม่เหล็กแท่งแรกนะครับพุ่งเข้ามาปั๊บทำการแยกบีมเป็น2อันนะครับอันหนึ่งแล้วก็อันที่2ในส่วนที่เป็นพุ่งไปตรงๆเนี่ยนะครับก็ไปผ่านอีกแม่เหล็กอีกชุดหนึ่งที่เรียงในแนวตั้งฉากนะครับเรียกเป็น SGX ตัวแรก SGZ ตัวที่2พอทิศทางตั้งฉากกันนะครับแล้วก็ผ่านออกมานะครับลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนี่คือการเรียงแม่เหล็กนะครับแล้วเรามาดูการทดลองในแบบแรกว่าจะมีผลเกิดขึ้นยังไงเห็นนะดูภาพอันนี้ก่อนครับจะได้เห็น SGZ นะครับจากการทดลองนะครับนี่คือผลการทดลองปรากฏว่าถ้าเรามีอิเล็กตรอน100ตัวนะครับเข้ามาที่ SGZ มันก็จะทำการมันจะโดนแยกเป็น2บีมนะครับเครื่องนึงมีสปินขึ้นอันนึงสปินลงนะครับอันนี้สัก 50% อันนี้ 50% พอผ่านตัวที่2นะครับปรากฏว่าไอ้ที่เคยสปินขึ้น50เนี่ยจะมาโผล่ขึ้นเหมือนเดิม50นี่เหลือ0คล้ายๆกับมันโดนกรองเรียบร้อยแล้วใหม่นะนะครับอันนี้เป็นการแบ่งสปินออกเป็น2เส้นขึ้นกับลงในแนวแกน Z นะครับพุ่งเข้ามา100แบ่งขึ้นข้างบน50ข้างล่าง50ข้างล่าง50ที่ตัดทิ้งเอาทิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ข้างบน50มาผ่านตัวที่2ปรากฏว่าทั้ง50ตัวนี้เนี่ยมาข้างบนหมดเลยนะครับศูนย์อันนี้ไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชากรของอิเล็กตรอนที่เข้ามาในตัวที่2เนี่ยล้วนแต่เป็นสปินขึ้นทั้งสิ้นนะครับมันก็เลยมาที่นี่50ทั้งหมดอันนี้เป็นศูนย์นะครับนี่คือการทำทดลองนะครับเราจะอธิบายภาพที่เห็นดังกล่าวนี้โดยใช้สมการหรือว่ารูปแบบของเคสได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์
นะเราจะเขียนก็คล้ายๆกับลูกเต๋าคล้ายๆกับเหรียญ นะครับในเมื่ออิเล็กตรอนที่บอกมีอยู่2สเตทเราก็ใช้2เคสนะครับเคสอันที่1เคสอันที่2แล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นบวก z ลบ z แทนสเตทที่มีสปินเป็นบวกในแนวแกน z แล้วก็ลบ z แทนสปินเป็นลบในแนวแกน z นะครับก็นี่เองก็ใช้สัญลักษณ์นะครับทีนี้เราจะเขียนสมการที่คุณเห็นเป็นแผนภาพเนี่ยนะครับได้อย่างไรโอเคนะได้อย่างไรครับลองมาดูแท่งเหล็กแท่งเหล็กตัวที่สองนะครับอันนี้คือถ้ามันเป็นสปินขึ้นอยู่แล้วพอผ่านอันที่สองก็ยังเป็นสปินขึ้นอยู่ใช่ไหมเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ว่าอย่างนี้ครับนี่คือสมการ 1.21 นะเนี่ยปรากเคตนะครับอันนี้คือสเตตตั้งต้นอันนี้คือสเตตสุดท้ายนะครับทางขวาตั้งต้นทางซ้ายนี่สิ่งที่ตามมานะครับคำถามก็คือว่าความไม่จำเป็นที่อิเล็กตรอนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าตั้งต้นน่ะมันเป็นสปินขึ้นโอกาสที่มันจะมาออกสปินขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่ป๊อปต้องเอานี้มายกกำลัง2ถึงจะมีค่าเป็น1นะครับเพราะว่าดูจากการทดลองแล้วคุณก็เห็นมันสิว่ามันเข้ามา50ตัวไอ้ที่เป็นสปินขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปทั้ง50ตัวเลยเห็นไหมในทางกลับกันอันนี้คือในส่วนของสปินขึ้นกับขึ้นนะครับในทางกลับกันแล้วก็เขียนสมการในแง่ของว่าถ้าเหตุการณ์ตั้งต้นนั้นเป็นสปินขึ้นนะครับก็คือบวก z ในแนวแกน z ครับและเหตุการณ์มีโอกาสสักกี่มากน้อยเอ่ยที่พอมันออกชุดที่2แล้วมันจะเป็นสปินลงก็เป็น 0% นะครับคือไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลยต้องยกกำลัง2เสียก่อนนะครับคือสมการ 1.22 นะครับเช่นนี้เป็นต้นนะแล้วก็จากสมการที่1ที่2นะครับเราสามารถได้เขียนเป็นสมการที่เรียกว่าสมการก็เลยใช้ experiment ก็คือ hgz นะครับ hgz จากนี้เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าถ้ามันเข้ามาในแม่เหล็กแท่งแรกเป็นบวก z มีโอกาสเป็น 100% เต็มที่มันจะเป็นบวก z ในแท่งที่2นี่คือสมการมันครับในทางตรงกันข้ามถ้ามันเข้ามาเป็นบวก z มีโอกาสเป็นลบ z ได้กี่เปอร์เซ็นต์ 0% นะครับจากการทดลองครับทั้ง2สมการนี้เราสามารถจะปรับรูปแบบการเขียนได้ง่ายๆนะครับนะโดยการถอดรูทนะครับถอดรูทแป๊บเราก็จะได้ว่าลบ z บวก z เท่ากับ0นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นบวก z บวก z มีค่าเท่ากับ1เป็นต้นครับนี่คือสมการที่ 1.23 นะนี่คือเราตีความจากการทดลองตีความจากการทดลองแล้วก็มาเขียนเป็นสมการนะครับในแง่ของบราเคตโดยเริ่มจากการตีความในเชิงของความจะเป็นเสียก่อนนะครับป๊อปเป็น1ป๊อปเป็น0พอรูทก็ได้นี้นะครับทีนี้ลองมาดูสเตอร์นเกลเลตเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบที่2ก็คือแกนตั้งฉากกันนะครับ HGZ HGX หรือว่า HGX HGZ ครับแล้วก็มาดูว่าการทดลองได้ผลเป็นยังไงไอ้นะพอรูทปั๊บมันได้บวกก็ได้ใช่ไหมลบก็ได้ใช่ไหมจริงแล้วมันเป็นจริงแล้วมันคูณอยู่กับเฟสก็ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นจริงๆถ้าคุณไหนล่ะที่ผมถอดรูดไว้ใช่ในหนังสือก็บอกไว้อยู่นะครับว่าในขั้นต้นนี้ผมยังจะไม่เอาพวกลบหรือว่าเป็นเฟสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอาง่ายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะวกกลับมาทีหลังนะครับว่าเป็นเฟสยังไงครับต่อไปเป็นสเตอร์นเกลเลตเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบที่2ก็คือ
SGX SGZ นะครับ SGX SGZ นะครับนี่ก็คือว่าจะว่าได้ดูรูปก่อนแล้วค่อยมาตีความเป็นสมการทีหลังนะครับหรือว่าเราดูรูปแล้วก็ตีความเป็นสมการนะรูปก็คือว่ามันเข้ามาแล้วก็วางแม่เหล็กให้มันตั้งฉากกันนะครับเอาแท่งแรกให้เรียกเป็นแกน x แล้วกันแท่งที่2เรียกเป็นแกน z นะครับจากการทดลองนะครับพบว่าสมมติเข้ามาก็แบ่งเป็น2บีมปกติครับเป็น2ประชากรอันนึงขึ้นในแนวแกน z อันนึงลงในแนวแกน z เพลินว่าพอเอา 50% เนี่ยเข้ามา g ขอโทษอันนึงขึ้นในแนวแกน x อันนึงลงในแนวแกน x นะครับเพลินพอเราพุ่งเข้ามาใน sgz เนี่ยปรากฏว่าใน50อันนี้ก็แตกออกเป็น2อันอีกนะครับ25ตัวแล้วก็25ตัวนะครับผมถามว่าเราจะเขียนเป็นสมการอย่างนี้ได้ยังไงเขียนเนี่ยนะคือยังไงเอาเขียนสมการของในข้อ A ได้ยังไงนะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าสมมติว่ามันเข้ามาผ่านสนามแม่เหล็กตัวแรกเป็นบวกในแนวแกน xนะบวกในแนวแกน x นะทีนี้พอมันเข้ามาเป็นบวกในแนวแกน x ก็ปรากฏว่าพอเรามาทำการแยกนะครับพอมาทำการแยกโดยใช้แกน z เนี่ยก็ปรากฏว่ามันแตกเป็น2เส้นนะครับคือเส้นบวก z กับลบ z ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ว่าสถานะบวก x เนี่ยนะครับมีองค์ประกอบเป็น2ชิ้นด้วยกันคือบวก zและลบ z นะครับเขียนเป็นสมการได้ว่าบวก x นี้มีองค์ประกอบเป็น2อันนะครับก็คือประกอบด้วยบวก z นะครับและก็ประกอบด้วยลบ z เป็นสมการง่ายๆนะครับเราก็อาจจะให้ค่าคงที่ a แล้วก็ b เนี่ยนะครับซึ่งเป็นค่าคงที่คูณอยู่กับ2สเตทนี้เพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงน้ำหนักของส่วนผสมนะผสมว่ามีบวกแซดอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับมีลบอยู่มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นสมการที่อย่าเพิ่งไปตีความ A กับ B ว่ามันหมายถึงทั้งมันจะเป็นนะครับให้มองเฉพาะว่าเป็นแค่ลักษณะของส่วนผสมเท่านั้นเองมีปัญหาที่ผมชอบวางสมการไว้มั่วแล้วก็หาไม่เจอนะครับไปอันนี้สมการ 1.24 สมการ 1.24 เดี๋ยวจะอธิบายเป็นการเปรียบเทียบนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับการที่สถานะมันเดินทางเข้ามาแล้วเป็นบวก x ครับอันนี้เขียนเป็นบวก x อันนี้เข้ามาบวก x เห็นไหมแล้วก็พุ่งเข้ามานี้ที่ hz แล้วแตกเป็น2ส่วนนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณให้นี้เป็นส้มตำเห็นไหมล่ะพอคุณเอาส้มตำมาจานนึงคุณก็มาดูว่าเอ๊ะส้มตำเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างมีมะเขือเทศใช่ไหมมีเส้นมะละกอนะครับเป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดส้มตำขึ้นมาอันนี้ก็คล้ายๆกัน HGZ ที่เป็นบวก Z กับลบ Z ก็เป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดบวก X ขึ้นมานะครับลบ Z ทั้ง2ตัวนี้ทำให้เกิดบวก X ขึ้นมาโดยอาจจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเลข A กับ B เป็นค่าคงที่ที่มีความหมายเกี่ยวโยงกับนะครับผมใช้คำว่าเกี่ยวโยงกับนะครับไม่ใช่ว่าติดตรงไปเลยนะครับ A กับ B เป็นค่าคงที่ A กับ B นะครับเกี่ยวโยงกับเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับน้ำหนักครับของส่วนผสมของส่วนผสมที่ว่าจะมีบวก z หรือลบ z มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าเพิ่งไปตีความมากไปกว่านั้นนะครับแค่ว่ามันเกี่ยวข้องเฉยครับอันนี้คือสมการที่เราเขียนในตอนแรกนะลักษณะเป็นเช่นนี้นะ
ครับทีนี้ผมจะมาเวลาทีนี้ผมก็จะมาดูเขียนสมการอีกสมการหนึ่งนะครับนะคุณบอกผมว่าสมมติว่ามันเข้ามาเป็นบวก x มีป๊อปอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ออกไปจะเป็นบวก z ตอบเท่าไหร่เป็น 1/2 ใช่มั้ยผมสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่าเท่ากับ 1/2 นี่คือป๊อปตอนแรกเป็นบวก x สถานะที่ตามมาที่ผมตั้งขึ้นให้เป็นบวก z เมื่อคำนวณหาป๊อปยกกําลัง2นะเช่นเดียวกันถ้าเข้ามาเป็นบวก x มีป๊อปอยู่กี่บ้างว่าที่จะให้เป็นลบ z ก็ต้องใส่absolute กำลัง2นะครับเท่ากับ1ส่วน2ครับ1ส่วน2เห็นนะทีนี้แถมนิดเดียวนะครับก็คือว่าเราจะคำนวณหาค่า a กับ b ได้ยังไงนะครับ a กับ b จะตามมาอย่างอัตโนมัตินะครับถ้าเรานำเอาความรู้ที่เกี่ยวกับ property amplitude เข้ามาเกี่ยวข้องโอเคครับนี้จากสมการที่ 1.24 ผนวกกับสมการที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับเราก็จะได้ว่าทางซ้ายมือของสมการเป็นบวก z นี่คือเคสนะครับแล้วก็มาใส่ absolute กำลัง2มีค่าเท่ากับ 1/2 นะครับตัวแรกเนี่ยที่เป็น x เนี่ยผมเปลี่ยนใจไม่อยากเขียนเป็น x นะครับแต่ใช้สมการ 1.24 แทนก็คือเขียนในรูปของผลบวก a คูณอยู่กับ a คูณอยู่กับบวก z บวกด้วย b คูณอยู่กับลบ z นะครับเช่นนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่วงเล็บปิดซะครับภายในนี้เป็นเครื่องหมาย absolute นะครับผมสามารถกระจายเอาเคสเข้าไปในวงเล็บได้นะครับพอเข้าไปปั๊บมันก็จะเป็นบวก zเคสนี้นะครับ a บวก z บวกอยู่กับสถานะที่เป็นราบวก z แล้วก็ b แล้วก็ลบ z นะทั้งหมดก็ยังคงเป็น absolute กำลัง2อยู่เห็นไหมนอกจากนี้ a เป็นค่าคงที่ที่มีสมบัติการสมบัติของการคูณนะครับผมย้ายไปไหนก็ได้เป็นแค่ค่าคงที่อย่างที่บอกก็ย้ายมาข้างหน้าได้ก็จะเป็น aนะแล้วก็บวก z บวก z นะครับบวกอยู่กับ b คูณอยู่กับบวก z ลบ z นะครับทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ1ส่วน2อยู่ปกติงั้นเราก็ใช้สิ่งที่เราเคยเอกลักษณ์ที่เราเคยใช้มาในสมการ 1.23 นะก็คือถ้าบวกกับบวก z เหมือนกันก็จะเป็น1ถ้าบวกกับลบz เหมือนกันจะเป็น0เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะตัดเทอมนี้หายไปได้เลยมีค่าเท่ากับ0พอ0ปั๊บเทอมนี้บวกบวกมีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่า complex conjugate คูณกับ a หรือว่า a กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองนะครับหรือเราสามารถบอกได้ว่ากำหนดได้ว่า a เท่ากับ1ส่วนรูท2นะครับจากการทดลองนี้ครับจากการวิเคราะห์อันนี้นะครับเรานำข้อมูล2ตัวเข้ามาผนวกกันก็คือ1ข้อมูลจากการทดลองแล้วก็ข้อมูลจากการนิยามนะครับการตีความความจำเป็นลองเดียวกันเราก็จะได้ว่าb มีค่าเป็น1ส่วนรูท2เช่นเดียวกันนะครับหรือเราบอกได้ว่าบวก x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท2บวก z บวกอยู่กับ1ส่วนรูท2ลบ z นั่นเองนะครับอันนี้คือสมการที่ 1.28แล้วก็จะเปิดประเด็นนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะมาให้เรามีที่มาต่อใน
ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ complex number โอเคไหมทุกอย่างถอดรูทก็เป็น1เป็น0ถอดรูทก็จะเป็น1ส่วนรูท2นะครับส่วนรูท2นะทีนี้เราลองมาตั้งสนามแม่เหล็กแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าพิกัดในธรรมชาติมีอยู่3มิตินะครับ x y z เราอาจจะมาทดลองในแกนต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้แม่เหล็กตัวแรกเป็น x อันที่2เป็น y หรือตัวแรกเป็น y อันที่2เป็น z มันก็ได้ค่ามา100แยกเป็น2ส่วนเท่าๆกัน50 50ค่ามา50แยกเท่ากัน25 25เห็นไหม y เหมือนกัน z เหมือนกันค่ามา100 50 50ค่ามา50เป็น25 25นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกนเนี่ยจะเรียกเป็น xเป็น y เป็น z เนี่ยเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเห็นไหมล่ะเราสมมุติขึ้นมาเองทั้งสิ้นเพราะนั้นไม่น่าจะเกิดความแตกต่างในการแค่นิยามอะไรเป็นแกน x อะไรเป็นแกน z นะครับเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะคิดไปเองว่าเดี๋ยวนะเราอาจจะคิดไปเองว่าถ้าเรากำลังมาวิเคราะห์สถานะ y z ครับy z ผมจะใช้ตัวอักษรสีแดงเนื่องจากความเหมือนกันของแกนทั้ง3ที่เป็นสิ่งสมมติขึ้นทั้งสิ้นนะครับ x y z สมมติขึ้นทั้งสิ้นเราอาจจะเขียนสมการผิดๆว่าครับอาจจะเขียนผิดๆว่าครับพอเข้ามาเป็นบวก yแล้วแตกเป็น2ส่วนคือมีส่วนผสมของบวก z และส่วนผสมของลบ z คล้ายๆกับส้มตำเกิดจากการผสมของเส้นมะละกอแล้วก็มะเขือเทศนะครับอาจจะมีปลาร้าเป็นแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ให้ตัวเลขน้ำหนักนี้เป็น1ส่วนรูท2 1ส่วนรูท2แล้วบวกนะครับที่เป็นสมการที่ผิดครับที่ผิดผิดที่ถูกคืออะไรที่ถูกนี่ปรากฏว่าในทางควอนตัมเมคานิกส์หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าโลกเรามี3มิติครับตรงที่ต้องเป็น i ต้องเป็น i คือจำนวนจิตภาพเท่านั้นนะครับถึงจะทำให้สมการมันสอดคล้องกับการทดลองได้นะครับถ้าคุณให้เป็น1ปั๊บเนี่ยทุกอย่างจะผิดหมดเลยนะครับแล้วในคาบต่อไปเราจะมาใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมาพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมเป็น1แล้วถึงผิดเห็นไหมทำไมเป็น i ถึงถูกแล้วก็จะเป็นการอธิบายเป็นในๆว่าด้วยเหตุนี้เองควอนตัมเมคานิกส์ต้องใช้จำนวนเชิงซ้อนในการอธิบายนะครับเท่านั้นถึงจะทุกอย่างจะสอดคล้องกันนะครับโอเคก็แล้วเจอกันก็คุณอัดถ้าหลังๆมาเราต้องไปเร็วกว่านี้เพราะว่าอันนี้วิชาช่วงแรกๆแต่จะให้ครูพื้นฐานให้มันแน่นๆนะครับ